วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเรามาเที่ยวโกดังพี่ยาคนลุมนะแต่ก่อนจะเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนอกนะครับโซนด้านนอกก็เหมือนเป็นโซนขายของนะครับก็มีอาหารสดนะครับแล้วก็ของทานนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับมาก็จะมีร้านผัดไทยมีของกินหลากหลายอยู่นะถ้าสนใจเดี๋ยวซื้อไปเลยนะไม่เดินกลับนะครับเอาผัดไทยไหมกล่องนึงถามหนูแต่เข้าไปแอบมาผัดไทยสูตรโบราณรสเด็ดนะครับกล่องละ35บาทนี่เลยนะครับเยอะเยอะครับพี่เขาผัดสดๆตรงนี้เลยนะครับนี่แม่เดือนบอกว่าไม่ไหวนะครับหิวต้องเติมพลังก่อนใช่ได้มาแล้วนะครับมาอุ้ยข้างนอกนี่ก็ถือโอเคนะแม่ของขายเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไก่ย่างไม่ใช่อย่างละหนึ่งเลยไหมร้อนเลยใช่ไหมจ้าตุ้งลงจ้าพี่ไม้เท่าไหร่คะ25โอ้โหอยากให้ไปอยู่แถวบ้านจริงๆเลยร้อนจุ้งค่ะพี่ครับไม้ค่ะข้าวเหนียวไม่ได้เอาไปสองไม้นะครับอันนี้อะไรแม่อันนี้เป็นแก้วปลาค่ะอ๋อข้าวเหนียวหมดไม่เป็นไรครับอ๋อมีร้านขายอยู่ใช่ไหมครับพี่โอเคเขาแบบนึ่งสดๆเลยนะแม่ใช่ร้อนๆเลยครับแต่ของกินหลากหลายมากเลยนะแม่ที่นี่ปลาทูตัว3หน้า3ตัวโอ้ใหญ่มากหิมะยังกับหมอนข้างอะโอ้น่าสนใจไหมหมูเข่งละ70 120เดี๋ยวมาอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้เป็นปลาปูนะครับ3ตัว100นะยังหมอนข้างเลยนะพี่นะโอ้โหใหญ่จริงอันนี้เป็นเข่งก็มีนะครับเข่งละ70เข่งละ120อันนี้เข่งละ60 50นะครับมีหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์นี่มีหลายเวอร์ชันด้วยแม่สนใจไหมเข่ง30บาททำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะมาชิมได้นะครับไม่ชมชิมได้แต่พี่ชิมได้นี่เข่งละ30นั่งงอคอหักของแท้เลยเฮ้ยเอาเข่งนึงมาแม่บอกว่าเดี๋ยวเอาไปเข่งนึงนะครับเข่งละ30บาทนะครับน้องฟิลน้องฟิลได้มาแล้วเหรอฮะให้ร้อนๆเลยนะแม่เดือนซื้อปลาทูมาแล้วนะครับ1เข่งเอาแบบเข่งประหยัด30บาทก็มีนะครับเท่าไรมันเลย30 40 50 60 70แล้วก็120นะครับแล้วก็มี3 5 3ตัว100มาเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับมีข้าวขาหมูกล่องละ20ก็มีโอ้โหร้านนี้คนมุงจริงนะครับอันนี้20บาทนะครับครับไปค่ะเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะอยากทานอะไรเดี๋ยวซื้อไปนะครับเป็ดพะโล้ก็มีอ่าฮะเป็ดย่างก็มีครับแกงเป็นถุงก็มีอ่าฮะก๋วยเตี๋ยวคลุกซอสก็มีอ่ะแม่ใช่มีคลุกซอสอิสลามข้าวหมกไก่ก็มีแม่ฝั่งนี้ผลไม้สดก็มีสมุนไพรไปอันนี้ผลไม้สดกล่องละ20บาทแม่20บาทครับมีแตงโมครับอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นมะละกอกับแคนตาลูปจะผสมกันมีวันก็มีนะอันนี้ฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้ฝรั่งครับจะนิ่มๆหน่อยครับมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวอันนี้มันใช่ไหมคะมันจะเอามันด้วยครับมะม่วงเปรี้ยวอะไรคะเอาที่เป็นแคนตาลูปกับมะละกอครับกล่องละ20บาทเองแม่แพ็กเกจก็หมดแล้วค่ากล่องพี่ก็หลายบาทแล้วเนี่ย40บาทครับนี่ได้มาแล้วนะครับไปว้าวขอบคุณครับขนมครกก็มีน้องฟิวโอ้โหของกินเพียบไปเดี๋ยวเดินดูนะครับนี่ฝั่งโน้นมีข้าวโพดหวาน10บาทไหนฮะดูนะอันบะเริ่มเลยเดี๋ยวไปดูนี่เหรอคะร้านขายกล้วยก็มีนะครับนี่ข้าวโพดหวานฝักละ10บาทนะครับ10บาทเฮ้ยแบบไม่ต้องแท้ก็มีนะฟิวน่าสนใจอุ้ยแม่เอานี้ดีกว่าอันนี้ก็ถุงละ10หรือเปล่าฮะใช่ถุงละ10บาทฮะจริงดิใช่แบบคุณน้ำตาลใส่มะพร้าวมะพร้าวพร้อมโอ้โหจะใส่เลยก็ได้จะแยกก็ได้อืมเดี๋ยวเอาแยกดีกว่าเคยเจอมั้ยล่ะ10บาทใช่โอ้ดีมากเลยอ่ะแยกเนาะอ่ะ2ถุงนะครับแม่เรือนจัดมาแล้วกินบนรถโอ้โหไม่ต้องแพ้ติดฟันเฮ้ยเคยเจอไหมแม่กล้วยหวี20บาท20บาท30 40อะไรคือหนอฟิวมาดูหนอเขาไปปลูกไงเฮ้ยต้องซื้อแหละฟิวได้ค่ะโอ้โหจะถูกไปไหนเราต้องกล้วยหวีละ30เออกล้วยหอมเดี๋ยวแม่อยู่ไหนก่อนแม่ไม่กินงั้นเราเลือกเองเราเลือกเองเลยเดี๋ยวเลือกเลยหรือเลือกไม่เป็นเอาไหนเอานี้ไหมได้
ฟิล์มฟิวป่ะลูกอันนี้หวีนึงลูกฟิล์มฟิวครับใช่มั้ยใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับแม่เอาหวีนึงอันนี้เขาขายหรือเขาแจกนะ30บาทถูกมากครับอ๋อส่วนตัวเองเลยได้ครับนี่เลยนะจำหน่ายกล้วยหอมทองนะครับนี่ร้านเป็นพี่เขาเลยนะสนใจติดต่อได้นะมีทั้งปลีกและส่งนะครับเจ๊ฟ้านะครับถูกจริงถูกจริงถูกตกใจถูกตะโกนอ๋อนี่ปลูกเองเลยนะพี่นะครับผมขอบคุณครับครับผมนี่เลยนะโอ้โหฟิลเป็นไงมาพ่อช่วยถือนี่หนักมีหน่อด้วยนะอ๋อมีหน่อขายด้วยเดี๋ยวหนูปลูกเองเลยหน่อละ15บาทมาปลูกข้างบ้านไม่ได้เออบ้านเรามันปลูกไม่ได้มีแต่ปูนไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับแม่ก็ถูกจริงนะอย่างกล้วยเนี่ยถ้าซื้อกรุงเทพหวีนี้ต้องมี 5-60 นะใช่เออถูกถูกนะแม่บอกตอนนี้มองดูข้าวเหนียวอยู่ของกินเยอะนี่ก็จะเป็นร้านปลาทูเหมือนกันนะร้านน้ำก็มีนะใช่พ่อนี่ตรงนี้ร้านเค้กไหนคะมาเอาสองแก้วค่ะแก้วสองเลยไหมครับไม่ค่ะไม่ให้เดินซื้อน้ำผึ้งมะนาวนะครับนี่เอาไปสองแก้วใช่ไหมครับฟิลใช่ก็30บาทสองแก้ว30บาทนะครับไหนน้องฟิลเจออะไรร้านเคเห็นเขาบอกว่าที่นี่อร่อยแล้วคือมี3ร้านติดกันน้องฟิลว่าจะเอาอย่างละร้านทุกอย่างละร้านใช่มัน10บาทอันเดียว2อันอันละ2อันเดี๋ยวมาดูกันร้านแรกนะคะเป็นเค้กกระบังบายฝนราชบุรีอย่าเลือกก่อนแม่บอกให้โควต้าร้านละ2จะเอาไปแบ่งชิ้นเท่าไหร่ฮะเค้กหน้านิ่ม10บาท10บาทค่ะเดี๋ยวดูป้ายอีกทีดูผิดหรือเปล่าอุ้ย10บาทจริงๆด้วยฟิวทำไมถูกงี้นี่เค้กลอดเค้กลอดช่องโอ้โหอ่ะใส่ตะกร้าเลยลูกเราเอา2อันเท่าไหร่โอ้โหแล้วก็มีอันนี้ด้วยบลูเบอร์รี่อันนี้อะไรหน้าทะลักด้วยน้องฟิวน้องฟิวต้องหยิบแล้วแหละหลายอันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแช่ตู้เย็นได้ใช่ไหมฮะมาน้องฟิวเลือกไปอีกถ้าชอบลูกเอาอันนี้แล้วกันอีกอันนึงโอริโอ้โหเอา3อันค่ะเห็นพี่เขาบอกว่าเนี่ยซิกเนเจอร์อันไหนคะอันนี้นี่เลยใช่ไหมโอเคแต่หมดแล้วค่ะหมดแล้วเสียดายใช่ไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับโอ้โหชิ้นละ10บาทไม่ธรรมดาบอกเลยใช่ถูกมากนะลอดช่องไปเห็นเดี๋ยวนี้กระแสเค้กที่เน่ฮิตที่เป็นเค้กลอดช่องเราไม่มีตังค์ แต่ว่าร้านเขาคือหมดไวมากกินแบบนี้ดีกว่านี่10บาทพอใช่10บาทพอร้านยังไม่ได้จ่ายนี่คุณพี่เขาบอกว่าลองทานดูค่ะเป็นไงนี่เลยนะครับน้องฟิวบอกว่าเป็นไงมี30ก็ซื้อได้มี10บาทก็มาซื้อได้นะใช่ครับอร่อยละ10บาทใช่มั้ยโอ้โหแน่นอนนะครับนี่อันนี้ร้านข้างๆเค้กหน้านิ่มสุดติ่งกระดิ่งแมวว้าวก็ราคา10บาทเหมือนกันอีกใช่อ่ะค่ะฝอยทองนี่มีเค้กส้มเอาไว้ยังยังค่ะแล้วก็ส้ม1ฝอยทอง1อ่ะโอเคร้านละ3พอใช่นี่ไม่มีอยู่พูดง่ายๆเดี๋ยวเราซื้อทุกร้านแต่อย่าให้ซ้ำกันใช่กระจายรายได้ใช่มั้ยอู๋นี่ถ้าซื้อไปขายต่อนี่แบบดีมากเลยนะพี่เขาชิมแล้วบอกด้วยนะคะว่าอร่อยจริงไหมได้มาแล้วนะครับ30บาทนะครับเอามาชอบใช่ไหมเฮ้ยมาดูฝั่งนี้ฟิวฟังลาวาก็มีว้าเป็นครีมฮอนไหนมาดูซินี่10บาทเหมือนกันนี่เลยเรนโบว์ขนมลาวานะครับมาเดี๋ยวมาดูกันมาดูฟิวอุ๊ยนี่เลยชิ้นละ10บาทนะครับนมฮอกไกโดเปลือกใบเตยก็มีนะแม่เอาคาราคิบะโหแม่หยิบแล้วแม่หยิบแล้วเอาเปลือกกับใบเตยโหห่อหมกอยุธยาเหรอครับอย่างนี้เลยเอาของใหม่แล้วก็มาดูโอ้เจนาหน้าวังนะฮะนี่เลยเหรอครับใช่มั้ยมาห่อหมกปลาช่อนไร้ก้างเอ๊ะพี่ถอดก้างออกยังไงนี่อ๋อเป็นแบบนี้เลยอ๋อไร้ก้างนะครับเป็นไงแม่โหห่อหมกไร้ก้างไม่ต้องกังวลละเราครับ3ห่อ100บาทนะครับ1ห่อ35ไปราคามั้ยได้ครับได้ครับอ๋อมีน้องเป็น FC ด้วยใช่มั้ยฮะครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยน้องฟิวครับขอบคุณครับขอบคุณครับหันไปชวนคุยพี่ก็ลืมถ่ายเลยแต่ได้ละได้ละอันนี้เดี๋ยวเราซื้อไปทานตอนเย็นนะหมูสเต๊กข้างหลังก็มีนะฟิวอยากให้แม่มาซื้ออยากให้แม่มาซื้อฟิวอยากทานไหมไม่อร่อยไหมคือจะหมูสเต๊ก
นี่เป็นไงเอาไม้มาคืนเดี๋ยวให้แม่มาเดี๋ยวให้แม่มาไม้ส่งชิงโชคด้วยโปเต้ไม้ส่งชิงโชคนะคะตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับงั้นไม่เอาละซื้อแต่โปเต้อย่างเดียวพอไม่ส่งชิงโชคนี่ย่างสดๆเลยนะน่าทานมากเลยอร่อยมากค่ะโอ้โหอร่อยทุกร้านอ่ะที่นี่บอกเลยนะครับค่ะแม่อร่อยเอาไม้มาคืนนะครับไม้อย่างเดียวนะพี่นะตังค์ไม่คืนชอบไปค่ะไปดูต่อน้องฟิวบอกว่านี่จ่อเบเกอรี่ร้านเค้กร้านสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็10บาทเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเขามีให้เลือกอีกนะพวกแบบไฮไลท์หรือเปล่าโอ้โหฟิวเพียบเลยให้ชิมให้ชิมด้วยชิมเลยให้ชิมปกติชิมอยู่แล้วค่ะรสชาติรสชาติรสเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงคะแล้วกันนะคะอุ้ยตาโตรสชาติเหมือนรสช่องก่อนเอามาทำดิมันเหมือนรสช่องแต่มันไม่หวานนะไม่ได้หวานมากอ่าฮะเป็นไงแม่อร่อยนะอร่อยนะครับอร่อยแม่เบิ่นแล้วแม่เบิ่นแล้วเดี๋ยวเลือกไปนะจ่อเบเกอรี่นะครับนี่เลยเค้ก10บาทนะครับคือที่เนี่ยเขาขายราคานี้จริงๆนะแม่นะใช่แบบมาซื้อเราไปขายได้นะเยอะมากนะครับนี่เลือกกันนะคะ10 บาทจ้าพี่บอกร้านนี้เดี๋ยวซื้อไปฝากพี่ๆแถวบ้านเราด้วยใช่ไหมเจออะไรคะฝั่งนี้เป็นบราวนี่กับขนมเปี๊ยะหรือเปล่ามีโดนัทด้วยหุ้ยอาจจะ10บาทหยิบบาวนี่ค่ะน้องฟิวเชียร์บาวนี่เชียร์บาวนี่บาวนี่สองธรรมดาที่ไหนอะครับตัวนัทช็อกโกแลตอือฮึไปอย่าเอาไปรวมกับฝั่งโน้นกันฝั่งโน้นได้กี่อันแล้วเอ่ยน่าจะประมาณ5แล้วนะไปเดี๋ยวไปดูก่อนเลยแม่อยู่ไหนร้านนี้น้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวเลือกไป10นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฝากพี่ๆเขาด้วยนะใช่แล้วครับขอบคุณครับมาจ่ายตังค์นะครับ10 บาทจ้าขนมเค้กร้านต่อเบเกอรี่อยู่ด้านนี้นะจ๊ะได้มั้ยยังคะน้องฟิวใช่ก็แปลว่าเราซื้อทั้งหมด16อย่างโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับไก่ไก่กับข้าวเหนียวนะครับใครจะจ่ายให้แม่โอ้โหสปอร์ตป่าเหลือ50บาทสุดท้ายฮะเดี๋ยว25เดี๋ยวนะน่องไก่2ชิ้น25บาทเดี๋ยวแถวบ้านเราคือน่องละ20นะเออคุณป้ายิ้มเลยบอกแม่ลูกก็ไม่อยู่นี่ไหนลูกว่างั้นจะได้กินถูกมาไม่เดินหมอเดินไปเดินมานะครับเจอจ้อปูยักษ์อ่างศิลานะครับเอา4ลูกลูกละ25บาทนะครับ4ลูกทอดแล้วนะครับนี่อ๋อมีเป็นกล่องอยู่แล้วบอกเองเขาสั่งไว้อ๋อเขาสั่งไว้เหรออ๋อเดี๋ยวพี่เขาแพ็คใหม่ให้ใช่ไหมใช่รอเลยพี่ครับผมลูกใหญ่ใหญ่เลยนะจ้อยักษ์ก็บอกจ้อยักษ์จ้อปูยักษ์ไม่ไหวแล้วไหนยกหน่อยโอ้โหได้ของพี่แม่ยกหน่อยอ่ะนี่เลยนะครับส่วนโซนนี้นะก็จะมีปลาทอดขายด้วยนะครับไข่ก็มีนะครับ6ล้านก็มีนะแถวนี้นะ อันนี้ยาดมสมุนไพรก็มีนะครับอุ้ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวพวกผ้าถุงผ้าติ้นนะครับก็มีขายด้วยนะครับนี่นะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปโกดังของพี่ยานะคะข้างนอกเนี่ยก็จะมีร้านขายของเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราได้นะบอกเลยนะว่าเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับของข้างนอกส่วนใครนะคะอยากดูของในโกดังเนี่ยก็ต้องรอดูคลิปนะคะทุกคนใช่แล้วคลิปต่อไปเลยนะคะใช่แล้วโอเคไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอของไปเก็บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเดินในโกดังต่อโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย